ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดกันเยอะมากนะครับพวกเราเองก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะก็เลยมาทำคลิปแนวที่แบบอยู่ในบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยช่วงนี้แบบอันตรายจริงๆนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับค่ะแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเปิดเทอมกันยังลูกเปิดแล้วแต่ว่าเรียนออนไลน์อยู่บ้านแล้วก็จะสอบกลางภาคแล้วก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนใหม่เลยใช่ค่ะก็คือสอบออนไลน์ครับผมแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับปิดเทอมยาวๆยันสิงหาเลยค่ะอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะช่วงนี้นะครับก็น้ำหนักขึ้นกันเยอะแยะมากมายพ่ออย่าเอาความจริงมาพูดสิได้ครับผมยังไงก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมมาดูช่อง Happy Channel ด้วยนะแล้วก็มีช่องของน้องฟิล Happy Channel พี่ฟิล Happy Channel ด้วยนะครับค่ะถ้าใครไม่รู้ว่ามีช่องพวกนี้อยู่ก็ดูด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะใช่ช่วยๆดูหน่อยละกันนะครับช่วยกันทำมาหากินนะคะช่วยได้ช่วยปั่นวิวเนาะก็คือน้องฟิลเนี่ยจะแคสเกมนะครับนี่ฟรีไฟนะครับส่วนพี่ฟิล์มก็ไลฟ์สไตล์นะครับผมค่ะโอเคผมเข้าเรื่องดีกว่านะครับวันนี้พ่อถาจะให้ทายเงายูทูบเบอร์ผู้ชายโอ้จิบจิบโอ้อีซี่มีใครบ้างยูทูบเบอร์ชายพี่เนทพี่เป็ดพี่การพ่อถาใช่พี่เอกพานุพี่อ๊อป้าทัชชี่แล้วก็ฟิล์มยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะตอบเมื่อกี้แล้วมีใครอีกพี่ฟิล์มฟิล์มก็ไม่หมดแล้วแล้วก็สายเกมป่ะสายเกมพี่เขาชื่ออะไรนะพี่เนมพี่ทีมแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะทุกคนอันนี้คือตัวอย่าง example พี่ฟิล์มอ่ะก็เมื่อกี้บอกพี่ซิมพี่วี่ไงแค่นี้ก็ฟิลแย่ตอบหมดแล้วได้ได้แล้วรอดูเราไงว่าใครจะตอบได้เยอะวันนี้นะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมตอบไปพร้อมกับพี่ฟิลน้องฟิลด้วยนะไม่ง่ายเงานะเงานะก็เงาไงอ๋อเงาไม่ใช่ตานี่นะมันอาจจะเรียงเหมือนพวกตัวการ์ตูนทุกคนเป็นแบบพวกหมีพูดแล้วก็ทำทรงเหมือนอย่างอื่นอ่ะโอเคทำทรงเป็นหอยทากงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยดีกว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพี่ฟิลน้องฟิลด้วยนะครับมีทั้งหมด10ภาพนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลและน้องๆทางบ้านนะครับจะตอบได้คนละกี่ภาพนะครับตื่นเต้นจังก็แค่เงาเองภาพที่หนึ่งถ้าตอบไม่ได้ยอมนะครับพร้อมเริ่มพี่พานุรู้ได้ไงตอนแรกก็ไม่รู้หรอกใช่แต่ว่าตามองทันแค่นั้นแหละอันแรกที่พอเผลอโดนโอเคแต่ถ้ามองแบบเผลอๆก็ไม่น่าใช่พี่เอกเนาะเหมือนแบบด้วยความที่ทรงมันผอมอะเหมือนแบบคนพวกร้องแรปเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบว่าพี่เอกพี่เอกพานุค่ะพี่เอกพานุดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเราไม่ธรรมดาโอเคครับผมตอบกันไวมากเลยแสดงว่าเก่งนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับพี่เอกพานุถูกต้องเลยนะนานมากเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยพี่เอกยังไม่อ้วนใช่ตั้งแต่เดอะสกายตอนนี้เขาผอมไม่มีเพราะว่าแซวเขาโอเคนะครับภาพแรกตอบถูกนะครับพี่ฟิล์มได้1คะแนนน้องฟิลได้1คะแนนเดี๋ยวเรามาดูเงาคนที่2ดีกว่าพ่อว่าตอบไม่ถูกเอาดีภาพที่2มาแล้วครับใส่หูฟังด้วยฟิลใช่เหรอรู้ไม่ใช่นี่เหรอผมบอกว่าหนูรู้พูดหูฟังหนูรู้เลยพี่ยูดาอ๋อยูดาเนี่ยเขามีน้องน้องเดี๋ยวเห็นแค่นี้ก็รู้เหรอใช่มันจะคล้ายๆน้ำปลาไฟเขาแล้วก็แบบใช่แต่พี่นึกชื่อไม่ออกแบบก็น่าใส่หูฟังแล้วก็นั่นแหละยูดาลอกกันนี่นะก็ฟิลกำลังนึกชื่อเขาฟิลแบบไม่ใช่สายนี้แต่ก็เคยเห็นผ่านๆชื่อว่ายูดาเฮ้ยดูแค่นี้ก็รู้เหรอใช่ไหนบอกหน่อยเพราะอะไรหูฟังทำไมไม่คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วไว้ผมหน้ามาตอนแรกเขาบอกทายผู้ชายอ่ะตอนแรกจะบอกพี่ต้นใส่วิกทายเงายูทูบเบอร์ชายนะครับตอบว่าพี่ยูดายพี่ยูดายโอเคเดี๋ยวไม่รู้นะคะชื่อยูดายหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าช่องเขาชื่อยูดายพร้อมเฉลยครับความแบบหูฟังที่พี่พูดอ่ะนะแกงหน้าพี่เขามากรูปดีๆเยอะแยะนะพ่อนะแต่ก็นั่นแหละเป็นเอกลักษณ์ครับอุ้ยถือว่าเก่งมากนะสองภาพก็แบบว่าสองข้อแรกอะครับน้องๆก็มาแล้วว่าโอ้โหแน่นอนเก่งอะจริงๆไม่ธรรมดาเราคนร่วมมือกันไหมอ่ะภาพที่สามครับเงียบกริบใครอะใช่ปะเนี่ยพี่จะบอกพี่คิวเทโอป้าพี่แกมพี่แกมแกมไหนวะคิวเทโอป้าน้องฟิวอะหนูไม่รู้ว่าหนูยอมแล้วกันค่ะเฮ้ยเดาได้นะยูทูบเบอร์ชายอ่ะจะมีสักกี่คนพี่โอป้าทัชชี่ก็นะพี่บี้
ทรงผมแบบนี้นะคนของคนคิวเทลป้าไม่มีหูฟังเหรอบอกไม่ออกแล้วเพราะโอปปาทาชิแจ็คแป๊บพอป่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์เหรอเอ้ยเขาเป็นยูทูบไม่ใช่เหรอเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ไงพี่แจ็คอ่ะพี่ตอบแจ็คแป๊บพอตรงไหนทรงผมโอปปาทาชิใช่ไม่โอปปาทาชิเขาไม่ได้ทำทรงเนี้ยไม่มีความหย่อยเขามีเขาเคยทำพ่อรู้จักหรือเปล่าก่อนรู้ดังด้วยพี่ฟิล์มตอบแจ็คแป๊บพอพี่โอปปาทาชิค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับนั่นก็คือฟันหน้าด้วยมีกัดปากด้วยเออด้วยความที่ฟิล์มพยายามมองผมแล้วไม่เคยเห็นหน้าเขาพี่เขาดังมากเลยนะเออเคยแต่ฟังเพลงของเขาไงร้องว่าสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเนี่ยมีเดี๋ยวคนบอกว่าใน TikTok เวลาฟิล์มลงรูปของฟิลใช่ปะเขาจะบอกว่าฟิลหน้าเหมือนน้องแจ็คของน้องของพี่แจ็คแป๊บโพเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สี่เลยดีกว่านะครับงงเฮ้ยพี่แจ็คก็เหมือนใครอ่ะดีมเมอร์ปะวะเออไอ้ดีมไงไอ้ดีมไงที่แบบหน้าอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นดีมดีเมอร์ใช่เจดีมเดี๋ยวเห็นแค่เรานี่ก็ดาวกันมั่วหนูว่าใช่แห้งใส่แว่นใส่ไอ้ดีมวะเออผมมันมีแค่หน้าไม่ได้แกล้งเพื่อนแต่ก็ได้แหละฟิลว่าดีมฟิลตอบว่าพี่ดีมฟิล์มตอบว่าดีมจริงๆก็ตอบผิดคนแบบทาลิปติกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าดูบ่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเฉลยครับน้าไอ้ดีมลูกโฟเลยนะเห็นไหมถ้าฟิล์มตอบไม่ถูกมีเพื่อนเคืองเลยนะอาจจะมีตัดเพื่อนกันได้นี่แล้วตอบถูกนะครับโอ้เดาอย่างเก่งอ่ะเพราะว่าไม่ใช่เดานะมันเป็นการแบบวินิจฉัยป่ะวินิจฉัยรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยได้เงาใช่ใช่ใช่แต่ว่ารูปโปนี้นางใช้นานแล้วก็ชินกับรูปนี้อยู่อ่ะโอเคนะครับมาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพที่5เลยดีกว่านะครับพี่เนทพี่เนทพี่เนทเหมือนตัวคอเขาจะเป็นหูฟังป่ะแล้วก็ใส่หมวกไม่หนูต้องใส่หมวกไหนใส่หมวกก็นั่นไงพ่อปิดหมวกนะใช่เหรอแต่ว่าตรงคอหนูไม่เคยเห็นฟังเขาใส่หูฟังหนูไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะตรงคอเขาอะแต่เป็นพี่เนทนั่นแหละไมเมดหนูว่าตอนพี่เขาใส่หมวกใช่หนูว่าใช่ก็รูปโปเขาไงรูปโปแต่หนูไม่เคยเห็นนะไม่เห็นแค่เงาไม่เคยเห็นหูฟังรู้หนูเก่งน้องๆคิดว่าใครเม้นตอบกันไว้ด้วยนะครับโอเคพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์90%โอเคพร้อมเฉลยครับในหูฟังไม่รู้หูฟังแต่ก็ตอบถูกง่ายไม่เม้นไม่มั่นใจว่าใช่หูฟังไหมเหมือนเห็นแค่เงาอ่ะคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเลยนะใช่มันเป็นรูปโปเขาปะมันมีรังสีออกมาทำให้เรารู้เนี่ยเราทำเป็นตอบถูกแล้วก็พูดเยอะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพที่6กันเลยค่ะพี่ปื้ม we are so นั่นแหละพี่ปื้ม we are so ใช่เหรอใช่โอเคนะครับพี่เป็นต้องเกี่ยวตอบว่าพี่ปื้ม we are so นะครับมาเดี๋ยวเราดูเฉลยกันนะครับถูกต้องครับโซเชียลสนุกจังบุ้ยคือชอบมากอ่ะดูแล้วของแม่งจริงเย้เฮ้ยเรายังตอบไม่ผิดเลยอ่ะหมายถึงพี่อ่ะพ่อก็ลืมบอกตอนแรกถ้าเกิดตอบถูกหมดให้หมื่นนึงแต่ไม่ได้ทราบกันการให้มาสร้างเลยค่ะตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปดีกว่านะครับค่ะเงียบกิ๊บเป็นนักแคปเกมไม่เป็นนักแคปเกมพี่บี the scar หนูว่าไม่ใช่พี่บีแต่หนูว่าไม่ใช่พี่บีแล้วเขาเป็นใครลูกใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พี่บีใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พี่บีอ่ะความเห็นอาจจะแบบแตกต่างกันได้นะครับน้องฟิล์มตอบไหมคะไม่ตอบค่ะน้องฟิล์มไม่ตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มกันนะครับถ้าพี่บีดีหน้าแตกเลยนะพี่บีพี่บีไงไอ้รูปใส่แว่นเขาว่าจับแบบนั้นอ่ะเฉลยครับพี่บีบอกแล้วว่าพี่บีก็ไม่เห็นเชื่อหนูเลยโอ้ไม่ใช่พี่บีแต่ใครไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราพี่บีไงโอเคนะครับจริงๆทายยากอยู่แล้วซีเรียสแล้วนะก็ดูทรงผมไงดูทรงผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเรามาทำทายภาพเงายูทูบเบอร์หญิงกันดีกว่าเนอะได้เพราะว่าเราก่อนเป็นแค่ตาเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเงาคนต่อไปครับพี่สไปเอสพีดีเอ็นแค่นี้อะสไปเอสพีดีบู้ให้โนหนึ่งตอบโอปป้าทัชชี่เฮ้ยไม่พี่ว่าก็แอบเป็นพี่ไปใส่เสื้อตัวใหญ่ป่ะพี่ดูจากแขนเสื้อดูลากถึงเลย SPD เขาเดากันยังไงเนี่ยพ่องงหนูว่าพี่ไปส
่องนี้ดูบ่อยแต่ก็มีความอยากตอบโอป้าทัชชี่ก็บอกโอป้าทัชชี่สิโอป้าเหมือนชีก็ได้แกโอเคน้องฟิวตอบว่าพี่ป้าย SPD พี่พิมตอบว่าโอป้าทัชชี่เฉลยครับผิดข้อเดียวเองนะโอ้โหนั่นที่พิมบอกว่าเสื้อแขนตัวใหญ่นะเห็นไหมตอนแรกก็มีความแบบพี่ป้ายนิดนึงค่ะก็คือพี่ไปอ๋อจะใส่เสื้อตัวใหญ่ที่ถือว่าแบบเก่งนะเห็นแค่เงายังรู้อะแน่นอนที่ใครนี่ฟิลแฮปปี้ชาแนลโอ้โหตอบฝากไปดูกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวมาดูเงาคนต่อไปดีกว่านะครับเงียบพี่นี่พันพุงป่ะพี่ก๊อฟเออพี่ก๊อฟพันพุงทำไมฮะแขนเล็กจังพี่ก๊อฟพันพุงเออมองยังไงอ่ะแบบแต่เขาพี่กอล์ฟป่ะผมเขาจะแบบไว้ลำดับนะพี่กอล์ฟแหละน่าจะเป็นพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเพิ่นผูกเพราะว่าเพราะว่าใช่ค่ะใช่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับน้องๆตอบว่าเงาอันนี้เป็นใครนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับเฉลยครับปาตุงชอบช่องผมเก่งอ่ะชอบตรงแขนเขาจริงธรรมดาที่ไหนอะครับน้องๆเฮ้ยต่อไปคิดต่อไปเดี๋ยวอาจจะทายทรงผมก็ได้ปิดให้หมดเลยเหลือแต่ทรงผมเลยได้ตอบได้รอพี่จำได้มาดูคนต่อไปอ่ามาเดี๋ยวมาดูว่าโอ้โหตอบถูก2คนเลยนะครับพี่ตอบตามเหรอจริงๆแล้วไม่ได้ตอบตามภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยหัวใหญ่ๆหัวทรงกะลาใช่เหรอคิวเทอปป้าก็ได้อปป้าทัชชีค่ะเออว่ะใครดีวะตอบสองรอบทำไงอะตอบสองรอบไม่ถูกสักรอบไหนเออเนี่ยดูทรงผมพ่อได้อยู่นะไม่พ่อก็หัวโล้นฟิลไปนะฟิลกินป้าเย็นนี้ห้ามกินข้าวป้าทัชชี่ออกสื่อหัวล้านพ่อไม่ต้องโล้นอะไรป้าทัชชี่งั้นฟิลเอาคิวเทอป้าโอเคครับน้องๆคิดว่าใครก็ตอบไว้ด้วยแล้วกันนะครับภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพี่ฟิลตอบผิดนะครับเสมอถ้าน้องฟิลตอบผิดก็แพ้รับภาพนะครับแต่ถ้าเกิดน้องฟิลตอบถูกพี่ฟิลตอบผิดนะครับเสมอนะไม่มีภาพให้ตัดสินแล้วนะพร้อมไหมครับพร้อมเขาคนนั้นคือพี่ซิมว้าวแพ้รับภาพอันนี้ฟิลไป3ป่ะใช่ครับแล้วฟิล1ผิด1ถือว่าเก่งมากๆนะครับพ่อคิดว่าไงรู้ป่ะอาจจะตอบถูกกันแค่คนละ 2-3 ภาพโอ้โหเป็นไปได้ไงครับเนี่ยก็แบบว่าไม่ค่อยรู้จักแบบยูทูบเบอร์ผู้ชายจะตอบได้ไป9อ่ะเต็ม10งงเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับโอเคครับผมพี่ฟิล์มเป็นฝ่ายชนะไปในวันนี้นะครับ9คะแนนต่อ7คะแนนเดี๋ยวให้ฟิล์มแก้ตัวตอนไทยเรายูทูบเบอร์หญิงยังจะแก้อีกเหรอพ่อเฮ้ยคนเราบางทีแบบแค่มุมมองใช่นะครับโอเคครับผมน้องๆนะครับอยากให้เราทำคลิปทายเงาใครอะไรยังไงสัตว์เลี้ยงสัตว์ของกินของใช้อะไรอย่างนี้นะครับก็เม้นบอกไว้ด้วยนะครับหรือให้ทำเป็นดารานักร้องอะไรเงี้ยดาราตัวการ์ตูนได้ไหมได้ครับเม้นบอกไว้เลยแล้วเดี๋ยวพ่อถามจะมาทำให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มได้ทายกันแล้วน้องๆที่ดูคลิปนะครับได้ทายไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย